หลังจากใส่ยา OF กำจัดตะไคร่มาครบ5สเต็ปก็คือใส่วันเว้นวันครบ5ครั้งก็คือใช้เวลา10วันนะครับคุณจะเห็นว่าตะไคร่เริ่มตายนะครับเราก็จะเริ่มการถ่ายน้ำนะครับมาดูแล้ววิธีการถ่ายน้ำของผมใช้สายยางครับนี่สายยางพวกนี้ยาวๆเลยนะต่อลงไปทิ้งท่อน้ำทิ้งหน้าบ้านเลยไม่ต้องเอาปากดูดนะใช้เอาโฟนนี่แหละดูดขึ้นมาทีนี้เราก็จะดูดตะไคร่ครับเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณใช้อันใหญ่มันจะเปลืองน้ำวัสดุปลูกจะติดไปด้วยดูดไปครับดูดจนมันเหลือน้อยที่สุดอ่ะถ้าเพราะถ้าคุณไม่ดูดเนี่ยตะไคร่ที่ตายเนี่ยจะทำให้เกิดแอมโมเนียแอมโมเนียสูงกระฉุดก็ฉุดให้อาค่าไนเตรตสูงไปด้วยส่งผลให้ต้นไม้เราละลายไปด้วยนะครับคุณควรถ่ายน้ำอย่างน้อย 50% นะไล่ถูดูดไปแต่ไม่ใช่ดูดเอาซะต้นไม้ดูดตามนะครับดูดไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณดูดออกเลยเนี่ยตะไคร่มันเริ่มตายแล้วดูดออกไปเลยครับดูดขึ้นมาเอามืออุดดึงอย่างเงี้ยก็ได้มืออุดแล้วดึงครับถ้ามันเหนียวแต่เงี้ยตะไคร่มันเริ่มตายแล้วก็ดูดออกได้เลยถ้าตะไคร่ไม่ตายมันจะดูดไม่ได้นะครับต้นไม้คุณจะหลุดด้วยหลังจากคุณดูดทำความสะอาดไปสักพักแล้วให้มันเหลือน้อยแล้วเราจะลงปลาสอดใบเป็นร้อยตัวเพื่อเก็บซากตะไคร่เป็นหน่วยเก็บกู้ซากตะไคร่นั่นเองก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับ